ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแน่นอนหนีไม่พ้นพรรคประชาชนเจอกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเลยนะฮะคือเอาจริงตอนนี้ก่อนจะถึงเลือกตั้งใหญ่ที่หลายคนว่า2-3ปีค่อยไปเลือกตั้งภาพใหญ่ระดับประเทศแต่การเมืองท้องถิ่นโอ้โหเข้มข้นตอนนี้ไม่แพ้กันหลายพื้นที่ด้วยนะคะนี่นะฮะคุณผู้ชมมาดูบทวิเคราะห์นี้กันหน่อยนี่น่าสนใจเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าไทม์ไลน์การเมืองเนี่ยนะฮะจะพิสูจน์ศรัทธาและคะแนนนิยมของรัฐบาลใหม่หรือเปล่าภายใต้การทำงานของนายกแพทองธารชินวัตรมีการเลือกตั้งที่สำคัญดังต่อไปนี้นี่เป็นการรวบรวมมานะฮะไม่ว่าจะเป็น1กันยายนคือวันนี้เลือกตั้งนายกอบจราชบุรีเนี่ยนะครับ15กันยายนเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกแทนหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาสนามเนี่ยเป็นการวัดพลังของจริงนะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะมีผู้สมัคร1คนจาก2พรรคแม้การเลือกตั้งนายกอบจพรรคเขาเรียกว่าพลังส้มใช่ไหมจะพ่ายแพ้บ้านใหญ่แต่เมื่อดูคะแนนรายตำบลในเขตอำเภอเมืองซึ่งอยู่ในเขต1พิษณุโลกที่มีการเลือกตั้งส้มเนี่ยนะปรากฏว่าคะแนนพรรคประชาชนชนะจึงมีลุ้นเข้าป้ายเอาชนะเพื่อไทยรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้โอ้นี่ก็สนุกนะใช่เพราะจริงคือตอนเลือกตั้งส้ม15กันยายนที่จะถึงนี้คุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยนายกอิงเนี่ยค่ะที่หรือเรียกกันอิงหนึ่งครม.แพทองธาร1อะไรก็ตามตอนนั้นพรรครัฐบาลยังมีชื่อเต็มๆของพลังประชารัฐอยู่นะคะหลายฝ่ายก็มองว่าถ้าเทียบคะแนนตอนเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาพลังประชารัฐกับพรรคก้าวไกลก้าวไกลอันดับ1พลังประชารัฐอันดับ2แต่พอตอนเนี้ยชัดเจนว่าไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลตัดออกแล้วก็เลยตัดผู้สมัครของพลังประชารัฐในพื้นที่เลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกมาด้วยนะคะเลยกลายเป็นว่าคนเพื่อไทยส่งแทนไงเพราะไม่มีพปชรไปแล้วอะค่ะแต่จริงๆตอนแรกก็มีกระแสข่าวบอกโอ้โหหลายพรรคก็ไม่อยากจะส่งเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าส่งไปอ้าวถ้าชนะก็จริงมันก็1คนมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่เยอะอะไรแบบนั้นก็อาจจะหลีกทางให้พรรคประชาชนไปแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่หลีกทางนะฮะส่งลงแข่งเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูปฏิทินต่อเนี่ยนะฮะโอ้โหเลือกตั้งกันสรุปเลย22กันยายนเลือกตั้งใหม่นายกอบจปทุมธานีงานนี้ต้องรอดูว่านายใหญ่จะออกแรงเต็มสูบเหมือนครั้งก่อนหรือไม่เพราะเลือกตั้งครั้งนี้ลุงชาญค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะเนื่องจากฝ่ายบิ๊กแจ๊ดหาเสียงง่ายเพราะว่าลุงชาญใจดียังมีคดีอยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตถึงจะชนะเลือกตั้งและกกต.ประกาศรับรองก็มีโอกาสถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกทำงานไม่ได้อีกอ่ะวันเดียวกันคุณผู้ชมมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพรแต่ผู้สมัครคนเดียวเป็นของคุณลูกหมีชุมพลจุนใสจากพรรครวมไทยสร้างชาติจึงไม่มีปัญหานอนมาอย่างแน่นอนแล้วเดือนตุลาคมกันบ้างฮะ6ตุลาคมเลือกตั้งนายกอบจยโสธรคุณวิเชียรสมวงจากพรรคเพื่อไทยได้เบอร์1ส่วนคู่แข่งจากพรรคส้มอ่ะยังไม่มีความพร้อมเลยคุณวิเชียรจึงไร้คู่แข่งงานนี้ต้องวัดกันที่ผลคะแนนแล้วล่ะว่าจะได้เพิ่มหรือว่าลดลงฮะคุณมิ้วคุณผู้ชมขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้1กันยายนนะคะหลายคนรอคอยว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเดิมจะสามารถเอาชนะบ้านใหญ่เมืองโอ่งราชบุรีได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆรอผลน่าสักประมาณ6โมงเย็นจะเริ่มมีการนับคะแนนและทุ่ม2ทุ่มก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงคือตอนนี้ใครหาเสียงอะไรบ้างคือจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตามกฎของกกต.ค่ะเพราะว่ามันจะมีผลในการเลือกวันนี้การรายงานข่าวของเราก็ระมัดระวังเต็มที่เหมือนกันคุณผู้ชมคะ